สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีสมาชิกสอบถามว่าคุณพรชัยมีผลงานอะไรบ้างที่จะนะฮะมาให้สมาชิกเขารับรู้รับทราบผมก็เลยอยากให้คุณพรชัยได้โชว์ถึงผลงานที่ได้มานะฮะอยากให้คุณพรชัยช่วยอธิบายด้วยนะครับผลงานอย่างช่วงแรกผมต้องบอกเป็นช่วงแรกเพราะช่วงที่สองนี้ตอนที่ผมหยุดพักโดยพี่แอดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหยุดพักเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นช่วงหลังที่เทรนเนอร์คนใหม่ผมสีเป็นคนเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ใบนะครับที่เพิ่งกลับมาเลี้ยงใหม่ขึ้นมากลับมาแข่งใหม่โดยที่จะเห็นได้นะครับก็ผมได้ถ้วยเนี่ยถ้วยพระราชทานใบแรกของผมอ่ะคือถ้วยใบนี้นะครับใบนี้คือถ้วยพระราชทานใบแรกถ้วยในหลวงสมเด็จในหลวงร.9ถ้วยพระราชทานที่1สุราษฎร์ธานีนี่คือถ้วยพระราชทานใบแรกของผมนะครับแล้วใบที่2ที่ได้ถ้วยพระราชทานมาคือใบนี้ถ้วยพระราชทานที่1สงขาถ้วยสมเด็จถ้วยพระราชทานสมเด็จย่านะครับและอีก1ภาพภูมิใจที่เป็นวันล็อบเลสคือถ้วยพระราชทานในหลวงร.9นะครับเป็นถ้วยพระราชทานจุดเชียงใหม่กรุงเทพเป็นวันล็อบเลสของเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วถ้วยที่แบบเอเชียแปซิฟิกที่ผมได้รับอีกก็คือได้ที่3หนองคายกรุงเทพนะครับถ้วยจาก FCIที่3เชียงรายกรุงเทพนะครับแล้วก็ยังได้ที่3จุดพีโทสพิจิตรนะครับจุดพีโทสพิจิตรเห็นไหมครับอันนี้คือถ้วยของ FCI ส่วนที่ยังมีผลงานอีกก็คือได้ที่2สุราษฎร์ธานีที่2สุราษฎร์ธานีแล้วถ้วยล่าสุดหลังจากที่ผมหยุดแข่งไปประมาณ 4-5 ปีแล้วผมกลับมาแข่งใหม่เนี่ยโดยเทรนเนอร์คนใหม่เนี่ยของผมเมื่อสีเนี่ยผมได้ที่ผ่านมาจะกลับมาแข่งใหม่จริงก็ได้ถ้วย2ใบแรกก็คือที่3ชุมพรนะครับอีกใบหนึ่งที่ได้รับก็คือล่าสุดเลยคือเมื่อตอนสายเหนือที่ผ่านมาที่3แม่สายพร้อมกับความโชคดีก็คือชนะเลิศห่วงพนัน2005ด้วยห่วงเบอร์2นะครับก็อันนี้คือรางวัลล่าสุดที่ได้รับในปัจจุบันในชีวิตการเลี้ยงนกที่กลับมาเลี้ยงใหม่สำหรับ2ใบนี้ส่วนที่ผ่านมาเนี่ยยังมีถ้วยอีกหลายใบที่ยังไม่ได้อยู่ในนี้และผมก็ไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเพราะว่าไม่รู้เป็นใบไหนนะครับส่วนนกที่ชนะเลิศเนี่ยอย่างตัวนี้ที่1สุราษฎร์ธานีเนี่ยในปีถัดมาเนี่ยที่ผมได้ที่2สุราษฎร์ธานีก็คือเป็นนกที่เป็นลูกของเจ้าตัวที่1นะครับสายพันธุ์อะไรที่อยากสายพันธุ์ที่ได้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเกี่ยวดองกันทั้งหมดพวกนี้จะเป็นพื้นฐานนกในรุ่นเก่าของผมคืออีลิกลิมโบนะครับในปี1994แล้วห่วงขาว1994ผมได้รับมาในปี1995ได้ความอนุเคราะห์โดยพี่สมบัติเป็นคนจัดการให้นะครับก็คือตอนนั้นอีลิกถูกโดปปิ้งปี1995เพราะฉะนั้นเขาจะถูกหยุดแข่งคำสั่งคือออกมา2ปีเขาไม่มีสิทธิ์แข่งเพราะงั้นเขาเลยในนกเยลลิงนกเยลลิงและนกโอเบิร์ดเขาขายทิ้งหมดนกผมได้นกเยลลิงที่เป็นหัวขาปี1994ของกงอิลิกลิมบุกทั้งกงผมซื้อมาแล้วก็ผมก็หลังจากนั้นมาผมก็เล่นประสบความสำเร็จได้ที่1ถ้วยพระราชทานสุราษฎร์ธานีแล้วตัวนี่ตัวที่1สงขาแม่มันก็คือน้องสาวของที่1สุราษฎร์ธานีสายพันธุ์อิลิกลิมบุกเข้ากับฮูโก้มอริสนะครับแล้วตัว FCI ตัว FCI นี่คือตัวพ่อเป็นนกยานกองดาแลเข้ากับอิลิกลิมบุกตัวแม่เป็นเจนเซนอเลนดองเข้ากับคู่ไข่ของที่1สุราษฎร์ธานีซึ่งหมายความว่าพ่อพันธุ์ตัวที่ดีที่สุดในชีวิตผมอะคือตัวนกของอิลิกลิมบุกปี1994ตอนนั้นคือให้ลูกที่1พระราชทานให้หลานที่1พระราชทานสงขาแล้วเหลนที่1พระราชทาน FCI 3-4 เจเนอเรชั่นเป็นความภูมิใจในการที่เราสร้างพันธุ์นกของเราขึ้นมานะครับในพันธุ์ในด้วยทั้งหมดเนี่ยที่ได้ความภูมิใจทั้งหมดมีเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเป็นนกสายพันธุ์ที่เอาเข้ามาส่วนในตัวที่3ของสงขลาไอที่3ชุมพรและที่3แม่สายเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นพันธุ์ใหม่ที่คอสเข้ามาก็จะมีพวกวิเรกี้ที่เอาเข้ามาและคอสและประสบความสำเร็จแต่นอกจากวิเรกี้ผมยังมีเอาพันธุ์ใหม่เข้ามาอีกหลาย